เรามาชมโครงการผักออร์แกนิกของสวนเสือศรีราชานะครับของท่านดร.ไมตรีเต็มสิริพงษ์ครับด้านหน้ามีร้านอาหารด้วยนะครับส่วนตรงนี้เป็นฟาร์มผักครับผักปลอดสารพิษทั้งนั้นนะครับคณะของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราก็มาดูงานครับผักเหล่านี้นะครับไว้สำหรับร้านอาหารภัตตาคารในสวนเสือศรีราชาเองเลยครับนี่เป็นความคิดริเริ่มของท่านดร.ไมตรีเต็มสิริพงษ์นะครับในสวนเสือศรีราชาครับสัปดาห์ละ600กิโลนะครับที่ส่งขายเหมือนที่อื่นด้วยนะครับโอ้ส่งไปเยอะเลยนะครับทั้งหมดนะครับมีอยู่8โรงครับพื้นที่ทั้งหมด2ไร่เก็บได้40ถึง50วันครับพอครบกำหนดนี้ก็เก็บไปขายได้ครับรายได้จากการขายผักนะครับประมาณ 300,000 บาทครับกำไรประมาณ 40% ประมาณ 1,200,000 ครับต่อเดือนนะครับที่ดิน2ไร่นี้เนี่ยนะครับสร้างรายได้ได้ 1,440,000 บาทครับถ้าณอัตราผลตอบแทน 4% นะครับที่ดิน2ไร่นี้อาจจะเป็นเงิน36ล้านหรือไร่ละ18ล้านโอ้มันก็สูงไปหน่อยนะครับเรามาชมซีซั่นไลฟ์หรือฟิตเนสสวนเสือศรีราชานะครับตั้งอยู่โดดเด่นเลยครับซีซั่นไลฟ์นะครับ
หรือฟิตเนสเซ็นเตอร์ของสวนเสือศรีราชาครับทางสวยงามนะครับจุดเด่นสำคัญของที่นี่เลยครับซีซั่นไลฟ์หรือฟิตเนสของสวนเสือศรีราชาครับมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเนอร์เซอรี่ก็มีครับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กฟิตเนสเซ็นเตอร์โรงเรียนสอนภาษาภัตตาคารร้านค้าฟู้ดคอร์ทสระว่ายน้ำโอ้มีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นความคิดริเริ่มของท่านด็อกเตอร์ไมตรีมีโอกาสเชิญมานะครับมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ครับสวัสดีครับผมโสพลพรโชคชัยนะครับมาเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารเรื่องทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้เนี่ยครับแต่ละปี
แต่ละไตรมาสนั้นมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่เป็นจำนวนมากที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate ทั้งแปลของเราเนี่ยนะครับสำรวจโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนนะครับเราก็เลยรู้ว่าสถานการณ์ที่แท้เป็นอย่างไรในแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละทำเลที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ตึกแถวห้องชุดกลุ่มไหนขายดีกลุ่มไหนขายไม่ค่อยดีเหลืออยู่เท่าไหร่ต้องใช้เวลาขายอีกนานไหมนี่คือสิ่งที่เราจะวิเคราะห์นะครับเราแบ่งกรุงเทพมาเป็นทั้งหมดถึง78ทำเลนะครับมีเราแห่งเดียวที่แบ่งเป็นทำเลต่างๆในแต่ละย่านนั้นเราจะสามารถที่จะรู้ได้จะได้รู้ว่าที่ไหนน่าลงทุนที่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนี่คือการสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำเลยครับเรียนเชิญนะครับเรามาดูกันครับว่า EC เป็นยังไงบ้างครับพัทยาเรามีนายกเมืองพัทยาที่ตั้งโครงการนิโอพัทยาซึ่งเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบาย EC ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะพัฒนาพัทยาให้มันเขาเรียกว่ามันซิงกันแล้วโชคดีอย่างที่ระบบการเมืองของเราคุยกันรู้เรื่องเพราะพรรคพลังชนของชลบุรีเนี่ยเราอยู่ภายใต้รัฐบาลมากันตลอดตั้งแต่กำนันค้อตั้งแต่อะไรอันนี้มันรุ่นลูกละท่านนายกก็คุยกับทางส่วนกลางได้ดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาพัทยาก็เลยค่อนข้างสอดรับได้ดีนะครับเรามีแบบท่องเที่ยวเรามีสถิติต่างๆที่ดีมาตลอดติดอันดับต้นๆของประเทศไทยมาตลอดนะครับไม่ว่าจะ GDP อัตราการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ผมอยากจะชวนดูรายได้ GDP ครับจังหวัดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือระยองนะเนี่ยนะฮะ 900,000 กว่าบาทตีเป็นล้านหนึ่งละกันเพราะอะไรเพราะตะวันออกไอ้เพราะระยองเนี่ยเป็นที่มีอุตสาหกรรมชั้นสูงใช่ไหมฮะมีมาตรพุทธมีอะไรอย่างเงี้ยมีโรงงานระดับ world class อะตั้งแต่แยกก๊าซตั้งแต่ปิโตรเคมีตั้งแต่อะไรเพราะนั้นระยองเนี่ยคนก็น้อยอัตรารายได้ต่อหัวได้สูงสุดถัดมาคือชลบุรีครับอยู่ไหนเอ่ยชลบุรีนี่ถัดมาชลบุรีถัดไปกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพออกมา 40,000 ไอ้นี่ 40,000 กว่าติดไป 50,000 ละกัน 50,000เกือบ 50,000 กรุงเทพ 40,000 กว่าอันนี้ 90,000 กว่าเพราะนั้นชลบุรีระยองถือว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ได้แพ้กรุงเทพชลบุรีเยอะกว่าโดยสารระยองมากกว่ากรุงเทพ2เท่าครึ่งนึงของอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยอันนี้อันโทษนะครับแล้วก็ดูค่าแรงขั้นต่ำอันนี้ประกาศเมื่อมกราปี63นะฮะให้ชลบุรีภูเก็ตสูงสุดถัดมาก็คือระยองถัดมากรุงเทพก็บ่งบอกให้ถึงว่าเศรษฐกิจของชลบุรีเป็นยังไงครับอันนี้คือผังเมืองล่าสุดที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานะครับเราเรียกว่าผัง EC บทเนี้ยนะครับนี่คือ3จังหวัดจริงๆตอนนี้ประกาศใช้แล้วนะฮะต่อภาพนี้ยังเป็นภาพตอนที่ดราฟต์อยู่คือรัฐบาลหรือผังเมืองทิ้งหมดเลย3จังหวัดหรือทิ้งใช้ไม่ได้มันไม่รองรับการพัฒนาเขียนใหม่ออกมา3จังหวัดเขียนด้วยระยะเวลาแค่ประมาณไม่นานนะช่วงแรกอยู่ประมาณปีกว่าๆเขียนผัง EC ออกมาแล้วก็เขียนให้พัทยาทั้งพัทยาเป็นสีแดงหมดเลยอันนี้คือติ่งพัทยานะครับอยู่แค่นี้เองเซตให้พัทยาทั้งพัทยาเป็นสีแดงหมดก็คือเป็นพื้นที่ที่เขตพาณิชยกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดตรงนี้เลยเล็งให้เห็นว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของ3จังหวัดนี้มากเพื่อนรู้ไหมครับว่า3จังหวัดนี้เป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมครึ่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่3จังหวัดนี้นะไม่ว่าจะแหลมฉบังอะไรใช่ไหมครับมาตาพุดเหียนมาราชปิ่นทองเยอะแยะไปหมดอุตสาหกรรมประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ที่แค่2-3จังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นตะวันออกเลยมีความสำคัญถ้าเทียบเท่ากับจีนก็เหมือนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเหมือนกันเหมือนตรงฮ่องกงมาเก๊าจุงไห่นั้นเหมือนกันพัดปุ๊บ
เมืองไทยก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนกันก็คือเซตตรงก็คือรัฐบาลก็เซตให้ตรงนี้นะครับมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหลังจากเซตให้มีผังเมืองใหม่เลยนะครับเราจะเห็นว่ามีพื้นที่สีแดงเกาะตามขอบแล้วก็จะมีพื้นที่สีม่วงสีเขียวนะครับในขณะเดียวกันเราก็แคร์เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องขยะเรื่องน้ำเราแก้ปัญหาหมดเรื่องการศึกษาเรื่องคุณภาพคนไม่ได้ตกด้านใดด้านหนึ่งเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะทำแต่อุตสาหกรรมเราจะทำแต่การพัฒนานะรัฐบาลไม่ได้ตกมิติไหนมิติเลยนะครับอันนี้เป็นท่าเรือปริมาณก็จะถูกเซตเป็นท่าเรือที่เป็นเทอร์มินอลครูซในอนาคตนะครับก็ค่อนข้างมีเสียงมากจะเป็นท่าเรือดอชตอนนี้ก็เตรียมที่จะถูกทะเลอันนี้ท่านกลินสารสิทธิ์นะครับเป็นประธานบอร์ด BC ก็ให้ความสำคัญนะครับเรื่องของไฮสปีดรถรางเรืออะไรอย่างเงี้ยครับหนุนให้ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่รองรับรถไฟนี่รถไฟความเร็วสูงครับอันนี้อย่างที่ออกข่าวน้องซีพีเป็นเจ้าของตอนนี้อยู่ในช่วงของการรื้อถอนสายโทรโภครื้อถอนท่อก๊าซต่างๆของกทมประมาณกุมภาปีหน้าเราจะเริ่มเห็นรถไฟความเร็วสูงเริ่มสร้างเพราะช่วงนี้เป็นช่วงส่งมอบพื้นที่ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆในการส่งมอบพื้นที่ครับจะชี้ให้เพื่อนๆเห็นว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือเรากำลังจะเชื่อมตั้งแต่ดอนเมืองสุวรรณภูมิใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงอู่ตะเภาสังเกตนะครับว่ามี3สถานีนะครับอยู่ในจังหวัดชลบุรี3สถานีก็จะชลบุรีศรีราชาพัทยาคุณโทรผิดเบอร์เหรออนาคตเนี่ยเราจะเห็นรถไฟเนี่ยมาตั้งแต่ไทยจีนถ้าตอนนี้คือไทยจีนกำลังเชื่อมไปที่หนองคายใช่ไหมฮะเข้ามาเรื่อยๆพอเข้ามาถึงที่กรุงเทพก็จะไปเข้าตรงบางซื่อพอบางซื่อเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนในการขนส่งไปทั่วประเทศก็จะมีรถไฟความเร็วสูงมามักกะสันแล้วก็มาชลบุรีมาพัทยาแล้วไปถึงตะเภาเราอนาคตเราจะสามารถขึ้นรถไฟแล้วไปถึงจีนได้เลยอันนี้เป็นภาพเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับลงนามสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ข่าวประกาศเอาโทษทีครับนี่ไฮสปีดเทรนครับท่านผู้ชมไฮสปีดเทรนก็ประมาณเส้นสีแดงแล้วก็ถัดจากไฮสปีดเทรนเนี่ยพัทยาเรานะครับเราออกแบบพื้นที่รอบๆสถานีรถไฟความเร็วสูงเช่นกันนะครับโดยสำนักขอเราก็ไม่ได้พัฒนาคือเราพัฒนารอบๆสถานีเช่นกันมันจะเป็นสถานีนะครับเราวางผังเมืองมารอบๆสถานีเราเรียก QOD นะครับอันนี้คือตำแหน่งสถานีแล้วก็เมืองที่ได้ถูกพัฒนารอบๆทุกวันนี้สนพก็ประชุมแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาตลอดนะครับนี่น่าจะประชุมไปประมาณ4รอบอันนี้คือพื้นที่ที่ผมบอกนะครับพัทยาเป็นสีแดงทั้งเมืองเมื่อก่อนเนี่ยสีแดงมีกระจุกอยู่แค่นี้แต่วันนี้เสร็จทั้งเมืองละพื้นที่สีแดงก็เป็นพื้นที่ที่ FAR สูงที่สุด for area ratio นะครับคือ1ต่อ10จริงๆอ่ะอย่างกรุงเทพฯมันมีโบนัสมันมี1ต่อ12 13 14 15เพราะว่าเขามีกฎหมายทางเมืองเขามีโบนัสแต่อย่างพัทยาเรายังไม่มีแต่1ต่อ10เนี่ยคือสูงที่สุดมันจะไปชนกฎหมายควบคุมอาคารถ้าพรบควบคุมอาคารจะเซ็นไว้1ต่อ10เพราะนั้นเท่ากับวันนี้เพดานเราชนกฎหมายควบคุมอาคารเลยก็ดีครับก็เป็นพื้นที่ที่จะทำให้พื้นที่มีศักยภาพสูงสุดนี่ก็เป็นแนวถนนอันนี้พัทยาสเตชันจะอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆอาจจะงงว่ามันจะกลายเป็นรถไฟได้ยังไงเนี่ยดูแต่มีแต่บ้านวันนี้อย่าเพิ่งจำภาพนี้นะฮะประมาณกุมภาปีหน้า CP เริ่มเข้าก่อสร้างแล้วนะครับนี่ท่านนายกเมืองพัทยาเรานะครับก็เป็นบุตรชายกำนันป้อนะครับแล้วก็มีพลังมี power potential ในการพัฒนาพัทยาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็นี่คือรถไฟโมโนเรลที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นะครับตรงนี้คือจุดที่ผมอยากจะชี้ให้เพื่อนๆเห็นครับว่าอันนี้คือรถไฟความเร็วสูงนะครับเราจะเชื่อมเอาคนจากรถไฟความเร็วสูงเข้าพัทยาโดยโมโนเรลแต่ไฮไลท์อยู่ที่ว่าถนนพัทยาเนี่ยจะเป็นถนนที่ถูกเลือก
มันจะไม่ใช่พญากลางหรือพญาใต้หรือจอมเทียนเพราะนั้นพญาเหนือมันก็คือถนนที่อยู่ตรงเนี้ยข้างหลังเราไปแค่ร้อยกว่าเมตรก็คือเราเจอถนนพัทยาเหนือตอนนี้เดี๋ยวผมมีสนิทรีวิวให้ดูว่าเขาเริ่มเลือกสถานีกันแล้วแล้วก็เราพอเราเข้าสู่พัทยาด้วยถนนพัทยาเหนือจะไปอ้อมตรงวงเวียนปฐุมมาหรือตรงเทอร์มินอลนะครับแล้วก็จะวิ่งไปที่บริหายอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่เราจ้างที่ปรึกษา40-70ล้านนะครับในการหารูปแบบที่เหมาะสมนี่คือสถานีที่1คือจุดที่เชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงเข้าสู่เมืองพัทยามีทั้งหมด13สถานีนะครับจนถึงบริหายไฮไลท์ที่ผมอยากจะเล่าก็คือสถานีที่4อยู่ใกล้กับโครงการนี้แค่ร้อยกว่าเมตรเองก็คือเดินนิดเดียวถึงเลยเท่ากับเราหิ้วกระเป๋าปุ๊บเรานั่งรถไฟไปเมืองจีนได้เลยนะครับคนก็จะเชื่อมกับ BTS MRT เชื่อมเข้าบางซื่อมักกะสันอะไรก็ปกติเข้าสู่ระบบของเขาอันนี้ลงนามภาพเมื่อกี้คล้ายๆกับรถไฟความเร็วสูงแต่นี่อุตภาว19มิถุนายนนะครับก็เดือนที่แล้วนี่เองท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในพิธีลงนามระหว่างคือกลุ่มของหมอประเสริฐนะครับแล้วก็ชิโนไทย 290,000 ล้านในการพัฒนาอุตภาวประมาณปี67-68นะครับนี่ก็เป็นภาพอุตภาวในอนาคตเมื่อก่อนมันก็เป็นแค่สนามบินทางทหารแล้วก็มาเป็นพาณิชย์ก็มีไม่กี่สายการบินแล้วก็มาปัจจุบันกำลังจะเป็นสนามบินที่เทียบเท่าสุวรรณภูมินะฮะแนวคิดของรัฐบาลก็คือว่าจะทำยังไงให้ขยายสุวรรณภูมิได้เพราะสุวรรณภูมิมันก็แน่นมากแน่นแบบเกินที่กัดที่เพื่อนคนรู้ที่ทำยังไงให้สุวรรณภูมิขยายได้ขนาดเดียวกันเอาคนออกจากกรุงเทพได้ด้วยอาจารย์คนกรุงเทพก็แน่นจนจะขี่หัวกันอยู่ละก็เลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยเอารถไฟเอาคนออกมาด้วยและได้สนามบินไปด้วยก็เลยเชื่อมทางสนามบินด้วยได้คนออกนอกกรุงเทพแบบมาอยู่ฉะเชิงเทรามาอยู่ศรีราชามาอยู่ชลบุรีมาอยู่พัทยาระยองอันนี้ถนนพัทยาเหนือกำลังเอาสายไฟฟ้าลงดินนะครับตอนนี้ท่ออยู่ใต้ดินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือสายสื่อสารยังทะเลาะกันนิดหน่อยระหว่างทีโอทีกับเช่าอื่นนะครับเรื่องเช่าสัญญาณกันแต่ไม่นานก็น่าจะไม่เห็นเสาไฟฟ้าแล้วนะครับทั้งหมดมี10เส้นในเมืองพัทยาพัทยาเหนือเป็นที่แรกครับที่เอาสายไฟฟ้าลงดินอันนี้หาดพัทยาซึ่งเราเพิ่งถมไปเมื่อประมาณปีกว่าๆเนี่ยนะครับโดยกรมเจ้าท่าถมไป700กว่าล้านก็ได้หาด35เมตรมาก็ถือว่าคุ้มมากรายการทีวีหรือว่าสื่อมวลชนก็มาถ่ายทําเยอะมากนะครับใช้หาดพัทยากลับไปเหมือนเมื่อสัก30ปีที่แล้วจริงๆมันโดนกัดเซาะเพราะความเป็นธรรมชาตินะมันไม่ได้โดนกัดเซาะเพราะมนุษย์หรืออะไรนะครับบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมนุษย์ทํานู่นไม่ดีไม่ใช่มันธรรมชาติเพราะชายหาดทั่วโลกก็โดนกัดเซาะเรื่องปกติแต่นี่คือหาดแรกในเมืองไทยนะครับที่ได้ถมเป็นหาดแรกในเมืองไทยก็จะได้เห็นว่ารัฐบาลหรือว่าผู้บริหารของเมืองไทยเราเห็นความสำคัญของพัทยามากนะครับถัดไปวันนี้เรากำลังจะถมช่องจอมเทียนต่อด้วยงบ500กว่าล้านนะครับได้ประมาณ7กิโลก็คิดว่าน่าจะเริ่มประมาณปลายปีนี้นะครับอันนี้คือหาดจอมเทียนที่กำลังจะทำการขุดต่อทุกวันนี้หาดก็โดนกัดเซาะเหมือนกันครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก10เมตรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เราจะขุดต่อเพราะฉะนั้นอนาคตตั้งแต่พัทยายาวไปถึงจอมเทียนหาดก็จะกว้างมากนะครับตัวเลขผู้นักท่องเที่ยวนะฮะก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเราได้เพิ่งได้มอเตอร์เวย์ใหม่มาใครขับมอเตอร์เวย์ใหม่ยังครับขับแล้วไปตรงมัชชาสุดยอดนะครับเป็นถนนที่อ๋อพี่อยู่บัญชาครับและใครเคยได้ขับครับสุดดีไหมฮะดีครับเป็นถนนที่มีความเรียบใช่เป็นถนนที่มีความเรียบอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็วิวข้างทางก็สวยมากนะครับแล้วก็ทำความเร็วได้แล้วก็เท่ากับพัทยาเนี่ยจะไปอู่ตะเภานานกว่าแค่20นาทีเท่านั้นเองเพราะมันเป็นตรงหาดพลาเลี้ยวขวาดิบก็เข้าอู่ตะเภาละ20นาทีกับเมืองที่ใช่เดี๋ยวใช้ไปบัญชาแล้วก็ไปเข้าทางโรงพยาบาลสมเด็จก็จะหลังโรงพยาบาลสมเด็จก็จะเป็นอุตภาวเพราะฉะนั้นเท่ากับพัทยากำลังจะห่างสนามบินแค่20นาทีครับผมว่าก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสะดวกมากนะครับเราอยู่กรุงเทพบางทีเราไปรอนเมืองไปชลบุรีเนี่ยเกิน20นาทีเลยอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์ใหม่นะครับ
อันนี้เป็นจุดที่เชื่อมกับจอมเทียนแล้วก็มีทางออกอีกประมาณ 3-4 จุดไม่ได้ว่าเชื่อมอยู่แค่อุตภเปานะครับก็ตอนนี้ทดลองเปิดใช้บริการแล้วก็วิ่งฟรีนะครับอยากให้ไปลองใช้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยพัทยากับระยองเนี่ยกำลังจะกลายเป็นว่าเหมือนเมืองเดียวกันเราจะได้กลุ่มลูกค้ามาตาพุทธเราจะได้กลุ่มอุตสาหกรรมแถวนั้นหมดเลยเท่ากับลูกค้าพัทยาระยองเนี่ยเหมือนไม่ได้แตกต่างกันละไม่ใช่เมืองที่คนละเมืองละกลายเป็นเมืองเดียวกันอันนี้นะครับมีทางออกไปทางห้วยใหญ่เขาชีโอนจนไปถึงอุตภเปาแล้วก็จะเชื่อมเข้ากับกรุงเทพนะครับพัทยากรุงเทพพัทยาจานเนี่ยครับมอเตอร์เวย์ที่แรกประเทศไทยก็คือกรุงเทพพัทยานะเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณ37 38 40อะไรเงี้ยแหละแล้วนี่คือที่แรกของเมืองไทยอยู่แล้วก็คือกรุงเทพพัทยาถัดจากนั้นก็มีมอเตอร์เวย์นิดหน่อยนะฮะในประเทศไทยวันนี้ก็เป็นเส้นที่ยาวเส้นหนึ่งเลยก็คือเชื่อมไปถึงอุตภเปาเพราะนั้นเราพัฒนาทั้งทางบกทางรางทางอากาศมากไปกว่านั้นเราก็ยังมีท่าเรือท่าเรือที่สำคัญแหลมฉบังใช่ไหมครับแหลมฉบังเนี่ยประมาณอันดับที่22ของโลกเป็นนะที่จะทำให้มีสินค้าให้มี product ในการเข้าออกแล้วเราก็ยังมีมาตาพุทธใช่ไหมครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะถมทะเลมาตาพุทธอีก 1,000 ไร่ก็ได้ผู้รับจ้างแล้วก็คือบริษัทกัฟแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังก็เป็นเฟส3เช่นกันนะครับก็ยังอยู่ในครม.อยู่ที่จะเตรียมออกมาเพราะนั้นแล้วเราจะมีท่าเรือจุกเสม็ดอีกท่านึงก็คือท่าเรือทหาร4ท่าเรือ3สนามบิน1รถไฟความเร็วสูง1รถไฟลำเบาอะไรกันทางหลวงตั้งแต่36 331 3มอเตอร์เวย์โอ้แบบเยอะมากเพราะนั้นถ้าหาภูมิภาคที่น่าสนใจที่สุดในประเทศไทยผมว่าไม่ใช่ที่อื่นมันคือตะวันออกนี่คือจุดที่เราโชคดีมากนะคะที่เราเกิดมาในช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับตะวันออกและประเทศเราก็ปลอดภัยจากโควิดค่อนข้างเยอะวันนี้ EEC กำลังจะเป็นแหล่งเป็นเหมือนเสาค้ำจุนประเทศไทยเหมือนกันนะครับถ้าเราขายพื้นที่ตรงนี้ให้กับนักลงทุนต่างชาติได้ผมว่าประเทศไทยไปได้และถ้า EEC ไปได้ผมว่าคงจะมีเรื่องภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะดูแบบอย่าง EEC ในการพัฒนาก็อยากจะให้เพื่อนเห็นว่ามันพัฒนาทุกมิติจริงทั้งอากาศนี่ถ้ามุดลงดินได้ก็คงมุดด้วยเหมือนกันแต่ว่าโอเคเรายังไปที่ไฮเปอร์ลูปประเทศไทยก็ทางนั้นทางอากาศทางเรือออกแล้วเราก็จะมีรถไฟรางคู่ที่จะเชื่อมสามท่าเรือด้วยเช่นกันที่มาควบคู่กับรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะนั้นเชื่อมท่าเรือเชื่อมสนามบินเชื่อมเมืองเชื่อมรถไฟรถยนต์โอ้โหแบบถือว่าครบทุกมิติจริงครับก็ประมาณ 4-5 ปีปี66รถไฟเสร็จปี67สนามบินเสร็จประมาณนี้ครับก็เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะ4จังหวัดนี้ก็จะเป็นเหมือนจังหวัดเดียวกันคือง่ายๆจังหวัด EC ละกันเหมือนตรงนี้ก็คือกรุงเทพที่วิวสวยกว่ากรุงเทพหน่อยเป็นกรุงเทพที่มีทะเลครับสวัสดีครับผมโสพลพรโชคชัยนะครับเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนักวิจัยด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับพอดีผมทำวิเคราะห์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆประเมินค่าทรัพย์สินให้กับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติบ้าง World Bank บ้างนะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียบ้างมีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในทั้งในและต่างประเทศเนี่ยครับก็เลยได้ทำงานทางด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องประมาณสัก30กว่าปีมาแล้วครับแต่เดิมที่เราให้ความรู้เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยครับเราก็ให้ความรู้ที่เป็นความรู้ที่สามารถไปใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าในนามของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affairs นะครับแต่ภายหลังเราก็ได้ตั้งขึ้นมาเป็นโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อที่จะเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้โดยตรงเลยครับ
ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยครับก็ตั้งมาแต่ปีพุทธศักราช2544สอนความรู้ที่จะไปใช้งานได้จริงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดินหรือว่าความรู้ทักษะในการวางแผนการลงทุนด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเป็นนักวิชาชีพเราไม่ได้สอนเฉพาะคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เนปาลภูฏานนะที่กัมพูชาอินโดนีเซียหรือเวียดนามเนี่ยครับฟิลิปปินส์แล้วก็ให้ความรู้หรือว่ามาเรียนกับเราที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยแห่งนี้นะครับผู้เรียนเนี่ยครับจะได้ประโยชน์แน่นอนในแง่ที่ว่าเอาความรู้ไปใช้ในภาคปฏิบัติเพื่อเราจะได้ลงทุนได้อย่างมั่นใจมีข้อมูลรู้จักที่จะเห็นความสำคัญแล้วก็รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์หรือเทคนิคในการที่เราจะศึกษาหาข้อมูลที่แท้จริงในการวางแผนการลงทุนอย่างรอบรู้นั่นเองครับถ้าสนใจเรียนเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเรานี่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะสอนเพราะเราเห็นว่าคนเรียนเป็นศูนย์กลางนะครับนะเราตั้งใจที่จะมอบความรู้ที่ใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางดังนั้นการเรียนที่นี่นั้นเนี่ยมีประสิทธิผลอย่างแน่นอนครับสอนจากประสบการณ์ตรงตั้งใจสอนจริงเพื่อให้รู้จริงเรียนเชิญนะครับลองเล่าถึงโครงการวัดพัทยาครับก็คือที่ตั้งนะตำแหน่งตรงนี้นะครับเราเป็นตึกที่สูง32ชั้น427ยูนิตครับเราออกแบบวัดพัทยาโดยสถาปนิกที่ติดท็อป10ของอาเซียนนะครับคือบริษัท DP Architect เขาเป็นบริษัทที่ออกแบบตึกสูงๆในสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะเป็นสัญชาติสิงคโปร์นะครับเราก็เชิญเขามาออกแบบวัดพัทยาอันนี้ก็คือผังบริเวณของวัดพัทยาอันนี้ผมอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าจุดที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการเนี่ยครับมันจะต้องเลี้ยวไปทางขวาและขึ้นแต่ว่าจุดที่จะทิ้งขยะหรือว่าห้องขยะรวมเนี่ยรถขยะจะเลี้ยวไปทางซ้ายเพราะนั้นการอยู่อาศัยเราจะไม่เคยที่จะสวนกับรถเก็บขยะเลยแล้วก็จุดนึงที่เป็นจุดที่ผมอยากจะเรียนทราบก็คือเรามีล็อบบี้2ล็อบบี้ครับคือผมไปคอนโดในพัทยาเยอะมากไปมาเกือบทุกคอนโดละเดินทุกตึก10กว่าปีข้อเสียข้อนึงเลยครับอาจารย์คือล็อบบี้มันช้ำเพราะว่ามันมีอยู่ล็อบบี้เดียวแล้วคนเข้าไปติดต่อแกร็บเข้าไปมอเตอร์ไซค์เข้าไปรับจ้างอะไรเงี้ยคนมาติดต่อเขาเข้าไปใช้คอนโดหรือบ้านเพราะนั้นวันชายาเราเลยแยกล็อบบี้ออกมาอีกล็อบบี้นึงเป็นล็อบบี้ที่สำหรับการติดต่อไม่ใช่นั่งพักลูกบ้านก็จะทำให้ล็อบบี้จริงไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นี่ล็อบบี้จริงนะครับจะสถานรูปแบบอินทีเรียจะคล้ายๆข้างล่างผมก็พยายามจะสร้างให้มันตรงกับข้างล่างรูปบ้านจะได้เลือกเก็บนะครับมีบาร์มีโคเวอร์ยิ่งสเปซมีล็อบบี้ครับแปลนที่นี่ครับง่ายๆครับมีเหนือใต้ออกตกครับทิศตะวันตกคือทิศนี้ครับคือทิศที่หันสู่ทะเลพัทยาก็เป็นทิศที่ขายดีที่สุดของเรานะครับทิศถัดมาก็คือทิศเหนือครับก็คือทิศนี้ก็เป็นเห็นสองที่นี้จะเห็นทะเลเต็มๆครับอันนี้เห็นพัทยาอันนี้เห็นไปทางแหลมฉบังก็ตะวันตกกับเหนือครับส่วนทิศอันนี้ก็ตะวันออกครับแล้วก็ทิศนี้ทิศใต้ก็เห็นไปยังจอมเทียนเรามีห้องอยู่แค่สีไทยครับใหญ่ๆก็คือห้องสตูห้องวันเบสอันนี้คือสตูดิโอนะครับสีเขียวห้องวันเบสสีม่วงห้องทูเบสวันบาร์สีชมพูแล้วก็ทูเบสทูบาร์อยู่ข้างบนครับสีเหลืองไล่ตั้งแต่28เดี๋ยวห้องตัวอย่างมีข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมพาชมมี28มี34เพื่อนรู้ไหมครับทำไมเขาต้องทำ34ทำไมไม่ทำ35ใครรู้ปะอันนี้คือห้องวันเบส34ใครรู้ครับทำไมไม่ทำ35 35กว่า36ทำไมเราจะสังเกตว่ามันจะ34กว่าทำไมใช่เกี่ยวกับกฎหมายอาคารจะสังเกตนะมันจะ34กว่า
พราะว่าถ้าเป็น35ขึ้นไปเดี๋ยวทางสิ่งแวดล้อมเขาจะเซตให้1ห้องอยู่อาศัยได้5คนเพราะพออยู่อาศัย5คนจะนับพื้นที่สีเขียว5ตารางเมตรทุกทีแต่ถ้าต่ำกว่า35ตารางเมตรลงมาก็จะเซต3คนก็จะเท่ากับพื้นที่สีเขียวจะเหมือนกับ3ตารางเมตรใช่เพราะนั้นจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่35แล้วก็อาคารเหมือนกันบางทีเราจะเห็นอาคาร8ชั้นแล้วก็ข้ามไปเลยข้ามไปสูงไปเลยเราจะไม่เห็นอาคาร9ชั้น10ชั้นสังเกตนะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะกฎหมายเหมือนกันใช่เพราะว่าใช่พรบควบคุมอาคารเขากำหนดไว้ว่าความสูงอาคารที่เกิน23เมตรขึ้นไปเราเรียกอาคารสูงพอเป็นอาคารสูงก็จะมีกฎหมายที่4เราเรียกกฎกระทรวงฉบับที่33นะครับที่จะเข้ามาคุมอาคารสูงเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนอยู่ประมาณ23เมตรหรือประมาณ7ชั้นเราเลยจะไม่ค่อยเห็นอาคาร9ชั้น10ชั้นเท่าไหร่จะเซตไปเลยห่างเลยแต่ถ้าจะไม่ไปสู่อาคารสูงก็จะเป็นอาคารโลไรส์ทั่วไปที่เขาเรียกโลไรส์อย่างเงี้ยเขาเซตกันที่23เมตรแล้วก็อันนี้ของเราก็ขึ้นไปจนถึงชั้นข้างบนมีเพนท์เฮาส์นะครับมีประมาณ5ห้องก็เพนท์เฮาส์ที่นี่ก็จะมีระดับพื้นทึบฟ้าที่ประมาณ4เมตรนะครับเพราะถือว่าค่อนข้างสูงประตูหน้าต่างทุกอย่างก็ไฮซีลิ่งหมดราคาที่เนี่ยผมทุกวันนี้นะครับเราขายกันอยู่เฉลี่ยประมาณแสนต้นๆคนที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราอยู่กรุงเทพแล้วเราจะซื้อคอนโดแสนต้นๆน่ะเราต้องซื้อนู่นอะไรอ่ะบางพลีบางใหญ่คูคดที่บอกว่าคือไกลกรุงเทพอ่ะแสนต้นนะอยู่นู่นอะไรอ่ะแบริ่งอยู่อะไรหรือแบบอยู่ไกลมากแต่ถ้าเรามองแสนต้นที่นี่นะครับแต่ที่นี่เราให้ fully furnish นะครับถ้าเราลองถอด fully furnish ออกมาจะตกอยู่ประมาณ 90,000 กว่าบาทหรือแสนเดียวก็ถ้ามองว่าแสนนึงกับเมืองที่กำลังจะมีรถไฟรางเบารถไฟความเร็วสูงมีการพัฒนา EC ผมว่าถ้าเป็นผมก็น่าสนใจ position เหมือนกรุงเทพนะฮะก็ชั้น31 32ครับก็อันนี้วิวโดรนเรานะครับก็เป็นวิวทิศตะวันตกเราจะเห็นเมืองพัทยากับทะเลไปพร้อมกันนะฮะแล้วก็นี่คือบริหารจะไม่เหงาบางทีเราเห็นเมืองกับทะเลไปพร้อมกันก็ไม่เหงาบางทีเห็นแต่ทะเลก็กลางคืนมันก็มืดเห็นผีทะเลทั้งป่าสับกระจกเห็นผีทะเลอันนี้ที่ใต้ก็ยังเห็นชายหาดและยังเห็นทะเลนะครับไปทางจอมเทียนแต่ถ้าทิศตะวันออกก็ดีตรงที่มันไม่ร้อนตอนบ่ายก็เห็นไปทางมอเตอร์เวย์นะครับก็ฟิตเนสอยู่ชั้น32ครับก็ทั่วไปแล้วก็มีส่วนเชื่อมชั้น31ไป32ได้นะครับอันนี้ก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับคือเรามีพื้นที่เป็นกระจกอะคริลิกจะสามารถมองทะลุลงไปที่สระว่ายน้ำได้นะครับคนจากสระว่ายน้ำก็จะมองทะลุขึ้นมาได้เช่นกันปรากฏว่าเราจะเห็นสุภาพสตรีไปนั่งตรงนี้กันเต็มไปหมดเลยก็จะมองเห็นกันและกันนะครับและในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นหาดพัทยาไปพร้อมกันปรากฏว่าผู้หญิงชอบนั่งจังไม่รู้ทำไมครับก็นี่31ครับตรงนี้ผมอยากให้ชี้เพื่อนๆ เห็นครับว่าหลายโครงการพลาดคือพอขึ้นไปรูฟท็อปแล้วเนี่ยบางทีเรานึกว่าจะต้องให้มันโล่งๆให้มันเห็นวิวเยอะๆมันจะดีนะแต่พอมันมีแต่จริงๆอ่ะมันเหงาแล้วลมมันแรงแล้วมันร้อนเอาเข้าจริงๆอ่ะอะไรพังหมดเลยวางร่มวางเริ่มมันกระเด็นหมดเลยผมก็เลยเห็นเยอะนะผมก็เลยซัดตรงนี้เข้าไปกันสาดเป็นพื้นที่แคนทิลีฟยื่นออกมานะครับจากชั้นบนเป็นชั้น32แล้วก็มีผนังที่จะกันลมกันแดดได้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่แถวนี้จะเป็นจีนเกาหลีเยอะนะครับเขาบางคนเขากลัวแดดแต่ถ้าเราอยากจะไหว้แดดเราก็มาไหว้ริมหน่อยนะฮะถ้าอย่างนี้อย่างนี้พอเราฝนตกอะไรมันไม่ค่อยน่ากลัวมันจะใช้เวลาอยู่ข้างบนเนี่ยได้เต็มที่แต่ถ้าขึ้นไปแล้วมันโล่งไปหมดเลยเนี่ยบางทีมันน่ากลัวนะมันอยู่ได้แป๊บเดียวมันเสียวก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็น่าติดตามว่าเออจริงๆแล้วมันอยู่อย่างนี้มันอยู่สบายกว่าก็สระว่ายน้ำนะครับก็จะเห็นวิวทะเลเมืองพัทยาอันนี้ครับที่ผมบอกว่ามันยื่นออกมาก็จะเป็นพื้นโครงสร้างแคนทิลีฟออกมาจะไม่มีเสาอยู่กลางเสาว่ายน้ำนะฮะบางที่ก็จะไม่ทำไม่ได้คือพอมีเสาว่ายน้ำพวกก็จะเจอเสาพอเจอเสาอรรถรสมันก็น้อยลงทันทีเพราะบางทีโครงสร้างข้างบนมันหนักแต่เราเซตให้มีโครงสร้างที่น้ำหนักไม่ได้สูงมากเพราะมันแค่ชั้นเดียวก็เลยทำได้นะครับ
สระว่ายน้ำเราเลยไม่มีใส่อันนี้ก็แต่งห้องสตูดิโอที่ผมเล่าให้ฟังก็จุดขายก็คือจุดนี้ครับมีกระจกกั้นนะฮะระหว่างครัวห้องตัวอย่างมีอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีกระจกที่จะเข้ามุมตรงนี้นะครับที่จะทำให้เราเห็นวิวกว้างและจุดขายของอีกจุดหนึ่งก็คือที่วางคอยร้อนแอร์เนี่ยจะเป็นนอกโฉนดนะครับตรงนี้ต้องเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับเวลาเราไปลงทุนหรือซื้อเราต้องถามว่าไอ้ตรงนี้ไอ้ที่วางแอร์เนี่ยอยู่ในโฉนดหรือเปล่าแต่ถ้ามันอยู่นอกโฉนดก็เหมือนกับว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันอยู่ในโฉนดเนี่ยก็เหมือนเราใช้ไม่สะดวกอ่ะพูดง่ายๆเราใช้มันไม่สะดวกก็เหมือนเราขับทุนไปประมาณ1ตารางเมตรอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เราเซตอยู่นอกโฉนดให้เพราะนั้นพื้นที่นั่นก็คือไม่รวมไอ้นี่นะครับห้องวันเบสก็ไฮไลท์อยู่ที่กระจกตรงนี้นะครับเราซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าก็งานก็จะดูเรียบร้อยหน่อยกระจกเข้ามุมก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาแบบ foldable ได้คือกางออกมาได้เราเลยจะเหมือนได้ two bedroom นะครับอันนี้ก็ห้อง two bed one bath ห้องนี้ครับที่ว่าแต่ห้องนี้ผมไม่มีห้องตัวอย่างนะครับเพราะว่าเรามีแค่ชั้นละหนึ่งห้องเท่านั้นก็เลยไม่ได้ทำห้องตัวอย่างแต่ห้องนี้ดีตรงว่ามันเห็นทั้งสองด้านครับตรงนี้จุดน่าสนใจครับอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆคือหลายโครงการบางทีเขาก็จะไม่ได้คิดเรื่องสมมติห้องวันเบสห้องนี้ห้องทูเบสวันบาร์สมมติเราอยากจะควบเอาสองห้องนี้เป็นห้องเดียวกันบางโครงการมันติดเสาเพราะเขาเอาโครงสร้างเสามาอยู่ตรงนี้มันก็จะทำไม่ได้แต่ว่าเราล็อกคอเราเซตเสาอยู่ไม่ใช่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าลูกบ้านอยากจะเซตให้ห้องนี้เป็นห้องใหญ่ก็ทำได้เหมือนกันบางคนเขาชอบห้องนอนใหญ่ก็เอากระแพงตัวนี้ออกได้เช่นกันครับห้อง two bed two bath สังเกตว่าผมจะไม่ได้ใส่เสาตรงนี้นะครับถ้าเราจะสามารถทะลุห้องตัวอย่างข้างหน้าผมเลยเปิดกระจกให้ดูเลยว่ามันทะลุได้แต่ว่าลูกค้าจะไม่เปิดก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ถ้าจะเปิดได้เพราะฉะนั้นการวางเสาโครงสร้างเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่วิศวกรควรจะคำนึงด้วยนะครับทางด้านไม่ใช่ดูแต่เรื่องความแข็งแรงกับโครงสร้างต้องดูด้วยว่าบางทีลูกค้าเขาอยากปรับเปลี่ยนก็ต้องทำได้ซึ่งเราหลบให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเสาตัวนี้หลบไม่ได้เพราะถ้าอย่างนี้มันจะไกลไปนะครับแล้วโดยมากแล้วห้องนอนเล็กเขาจะไม่ค่อยทะลุออกห้องนั่งเล่นนะครับเขาจะทะลุที่ห้องนอนใหญ่ก็อันนี้ภาพรวม4ไร่ครึ่งครับของโครงการวันพัทยาเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างให้ดูนะครับมันจะเห็นก็อันนี้คือโครงการคอนโดมิเนียมของเราแล้วก็อันนี้ที่เซลล์ออฟฟิศที่เรานั่งกันอยู่นะครับส่วนตรงนี้คือโรงแรมฮิลตันการ์เดนอินซึ่งผมได้เซ็นสัญญากับฮิลตันไปเมื่อสักเดือนเมษาครับประมาณมีนาที่ผ่านมาก็เซ็นสัญญากับฮิลตันตอนก่อนที่จะได้เซ็นสัญญาจริงๆอ่ะเป็นเรื่องที่ยาวมากเพราะผมจีบกับฮิลตันมาปีเศษใครๆมีประสบการณ์กับเชนโรงแรมบ้างไหมครับมีไหมฮะเคยคุยกับโรงแรมเชนพวกฝรั่งเป็นการคุยที่ยากระดับหนึ่งนะมันเหมือนเราจีบผู้หญิงกันเหมือนจีบกันเหมือนดูตัวกันเวลาเขาเขียนอีเมลคุยกับเราก็ต้องใส่ใจเชื่อไหมครับว่าประมาทไม่ผิดเลยนะห้ามผิดคือมันจะส่งบอกว่าเราอ่ะแบบคล้ายๆเราทำงานไม่รอบคอบเขาก็จะไม่ค่อยอยากพบเราการตอบอีเมลที่ช้าการตอบผิดการประมาทผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนการบอกว่าเราทำงานไม่รอบคอบอ่ะเราพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นแล้วเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราก็ต้องแบบเขาก็จะไม่ได้ดูแค่เวลเราอย่างเดียวเขาจะดูนิสัยเราด้วยว่าเราใส่ใจแค่ไหนอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็โปรดักต์เราเขาก็จะมาดูเขาก็จะมาดูว่าโรงแรมเราทุกวันนี้ที่เราไปหาเป็นยังไงสกปรกไหมลูกน้องยิ้มแย้มไหมเขาดูหมดเพราะเขาจะต้องหุ้นกับเราเหมือนหุ้นกับเราเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็เลยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่ฝรั่งบางทีเขาก็ละเอียดนะการยื่นนำบัตรจานเชื่อไหมครับว่าผมต้องถูกเทรนการยื่นนำบัตรนะเวลายื่นเขายื่นนำบัตรเขาก็จะสองมือยื่นแล้วเวลาเรารับเนี่ยนะเราไม่ใช่ไปหยิบมือเดียวหยิบไม่ได้นะเราก็ต้องทำสองมือด้วยแล้วเราต้องตั้งใจอ่านนำบัตรแป๊บหนึ่งแล้วจะ
ังหวะที่เราเก็บนามบัตรก็สำคัญอีกไม่ใช่ยัดอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องเก็บอยู่ในจุดที่สวยงามเพื่อให้เขาเห็นว่าเออเราใส่ใจทุกเรื่องก่อนที่เราจะคุยกับเขาผมก็ต้องถูกเทรนก่อนแล้วเราถึงจะทำงานได้เพราะนั้นการเซ็นกับฮิลตันก็ไม่ได้ง่ายมากที่เป็นแบรนด์ระดับโลกช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับภาพหมดแล้วก็เล่าให้ฟังครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดที่สูงถ้าเทียบกับรอบๆนะครับพูดง่ายๆมันเป็นเนินเราอยู่ในจุดที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ28เมตรนะครับแล้วก็ตรงชายหาดเนี่ยจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ8เมตรเพราะฉะนั้นจากจุดเนี้ยไปชายหาดอ่ะสูงก็เกิน20เมตรหมายถึงว่าถ้าเรายืนอยู่ถนนต้องชายหาดนะครับจะเตี้ยกว่าตรงนี้20เมตรก็เทียบเท่าประมาณตึก7ชั้นเพราะนั้นวิวตรงนี้เลยค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นอันนี้อะไรเอ่ยใครรู้บ้างเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยrock layer ใช่ไหม pie number pie cut ใช่ปะ ground ใครรู้บ้างครับใช่ใช่เกือบถูกแล้วนิดนึงเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังใช่เราเจาะเสาเข็มและนี่คือระดับก้นเสาเข็มเราพบหินแกรนิตเขาจะบอกว่าโปรเจกต์ชื่ออะไรใช่ไหมครับวันที่เท่าไหร่นี่เพิ่งวันที่6ที่ผ่านมาเองเข็มเบอร์อะไรนะครับแล้วก็ตัดเข็มที่ลบ 4.6 ก็คือตัดหัวเสาเข็มนะครับระดับพื้นอยู่ลบ 0.16 ก็คือระดับที่ยืนท็อปแคสซิ่งก็คือปลอกของเสาเข็มเดฟคือความลึกเสาเข็มอันนี้คือพิกัด ME นะครับก็จะบอกว่าเข็มเนี่ยอยู่ตรงแหน่ง ME ที่เท่าไหร่ number 135ก็ล้อกันมานะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยใช่คือไดมิเตอร์เสาเข็มเสาเข็มแบ่งออกเป็นประมาณ2ประเภทใหญ่ๆคือเสาเข็มเจาะระบบแห้งแล้วก็เสาเข็มเจาะระบบเปียกมันต่างกันที่มันใช้น้ำยาเบนโทไนท์อันนี้เดี๋ยวมันลึกไปแล้วก็อันนี้คือจังหวะที่ไปเจอหินนะครับอันนี้เรียกว่าลึกไป 30.5 เมตรเจอหินลึกไปอีก 31.2 เมตรทำไมต้องอย่างนี้รู้ไหมทำไมมันต้องอีกหน่อยรู้ป่ะทำไมไม่หยุดที่อันนี้ทำไมต้องมีสองหินใช่เพื่อที่เราจะเอาก้นของเสาเข็มจอบลงไปในหินอีกประมาณ70เซนเห็นไหมฮะเรายันลงไปอีกเพราะนั้นเราไม่ได้เจอหินแล้วเราหยุดแล้วต่อลงไปอีกนี่คือตัวอย่างที่เราทำเสาเข็มที่นั่งอยู่บนหินถ้าในกทม.จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะไม่ค่อยเจอเพราะว่าที่นั่นไม่ค่อยมีโปรไฟล์ชั้นดินที่เจอหินนะครับเราจะเสาเข็มจะอยู่ด้วยเขาเรียกแรงเสียดทานแต่ถ้าในต่างจังหวัดจะอยู่ด้วยเขาเรียก end bearing ก็คืออยู่ได้ด้วยก้นของเสาเข็มด้วยเป็นสำคัญนะครับอันนี้ภาพที่เราเจาะเสาเข็มอยู่นะครับอันนี้คือเครื่องเจาะนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่าหัวบักเก็ตนะครับมันก็จะดันในตรงนี้ลงไปใช่คือถ้าเป็นอาคารสูงเขาต้องใช้ระบบเปลี่ยนเราเรียกว่ามันจะเป็นมีสารละลายชนิดหนึ่งเรียกเบนโทไนท์ในการรักษาสภาพของหลุมนะครับเพื่อให้มันอยู่ได้ใครมีประสบการณ์เจาะสับเข็มบ้างไหมครับที่บอกว่าผมมีตอกสับเข็มอย่างเดียวเจาะเสาเข็มเนี่ยคือการที่ทำให้รูของดินเนี่ยเป็นรูโพรงลงไปลึก30กว่าเมตรแล้วเราค่อยเอาคอนกรีตเนี่ยเทลงไปแต่ว่าจังหวะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราเจาะลงไปเรากลัวว่าดินจะพังถูกไหมฮะเพราะว่าดินมันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วเขามีตัวหลอกตัวหนึ่งที่ทำให้ดินเหมือนไม่พังเหมือนมันมีดินอยู่เขาเรียกเป็นตัวไหนมันเป็นสารละลายที่มีค่าความหนาแน่นค่าความถ่วงเฉพาะใกล้เคียงกับดินมากที่สุดแล้วมีความเหลวเขาจะเอาเป็นตัวไหนที่ใส่ลงไปเพื่อหลอกว่ายังมีดินอยู่เพื่อให้ดินข้างๆไม่พังหลังจากนั้นเขาจะเทคอนกรีตลงไปพอเทคอนกรีตลงไปปุ๊บเบนโทไนท์จะถูกไล่ขึ้นมากระเด็นออกมาเขาไม่อยู่ไม่ได้เพราะคอนกรีตมันหนักมากนึกออกไหมฮะไปแทนที่เพราะฉะนั้นหลุมจะไม่เคยว่างเลยหลุมจะไม่เคยมีดินโดยเป็นรูๆประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเบนโทไนท์ก็จะเลิกดินก็ต้องมีการกรองเบนโทไนท์เอาขึ้นมาทำความสะอาดก็จะเอามาทำความสะอาดหมายถึงดินถ้าโดนใช่ไหมฮะก็มันก็อยู่ใต้ตึกนะบางทีก็ไม่ได้เอามันก็
นี่นักสิ่งแวดล้อมอะไรแต่ก็บางทีก็อาจจะมีการปนเปื้อนบ้างแต่ว่าก็มันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างลึกเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เนี่ยฮะตอนเทเราจะเทลงไปในนี้ฮะแล้วรอบๆเนี่ยคือเป็นโทนายที่ทะลักออกมาหลังจากเทคอนกรีตแต่จริงๆภาพนี้จะบอกว่าผมใช้ซีแพคไม่ได้จะบอกอะไรจะบอกเราใช้คอนกรีตแทนนะครับเราไม่ได้ใช้คอนกรีตเจ้าไม่ดังแต่จริงๆพอเห็นซีแพคปุ๊บแล้วจะเล่าให้ฟังว่านี่คือสารละลายเป็นโทไนท์แล้วก็จะมีท่อที่ดึงเอาสารละลายนี่ไปกรองใหม่กรองก็คือท่อนี้นะครับอันนี้ก็เครนที่ไว้คอยช่วยเซอร์วิสหิ้วนู่นหิ้วนี่ก็จะมีเครนอันหนึ่งครับเรามาดูวิดีโอภาพรวมกันครับว่าวันชั่วยาเป็นยังไงนี้ Terminal 21นะครับก่อนเปิดโควิดก็ขายดีเนาะอันนี้เทศกาลพัทยาครับแล้วก็หาดพัทยาเหนืออันนี้เปิดวันพัทยาถ้าเรามาจากมอเตอร์เวย์เนี่ยเราจะเห็นวันที่อยู่ตรงตำแหน่งที่ตรงกับมอเตอร์เวย์ตึกเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คิวตันการ์เดนอีกอยู่ตรงนี้ครับข้างล่างมีโมเดลแสดงแมสต้นไม้ต้นนี้ผมก็เป็นการย้ายต้นไม้เก่าไปไซส์มานะครับเราไม่ได้ทิ้งต้นไม้ใหญ่เราย้ายมา drop off ครับตรงนี้คือล็อบบี้ที่ว่าเป็นล็อบบี้เอาท์ดอร์นะนี่คือล็อบบี้อินดอร์ครับก็จะต้องเป็นรูปบ้านจริงๆถึงจะเข้ามาได้ความสูงนะครับสำคัญอันนี้ก็โคดิสเปซครับคือชั้นล่างเหมือนกันแล้วก็มีบาร์นะครับเป็นวันฮอบาร์มีสวนพื้นที่สวนที่สิงคโปร์เขาจะให้ความสำคัญมากนะครับอันนี้ท็อปคราวเราเป็นคอมโพสิตเป็นคอมโพสิตอันนี้ห้องสตูดิโอเราครับข้างล่างมีห้องตัวอย่างนะครับห้องนี้นี่ห้องวันเบดรูมอันนี้ที่ว่ามีประตูกระจกสไลด์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้ทูเบดอันนี้ครับที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเปิดได้ไม่ได้ชนกับเสาเรายังมีส่วนชั้น26ส่วนชั้น31ชั้น32เชื่อมต่อถึงกันนะครับมีฟิตคลับฟิตเนสนี่วิวจริงเลยนะครับวิวเราเขาโดรนมาแมทช์กับแอนิเมชันโดรนจริงมาแมทช์กันก็จะได้เห็นวิวจริงอย่างที่เล่าครับว่าเรามีกันสาดเรามีอะไรกันแดดกันลมอันนี้คือชั้น31เราเป็นคอนโดที่เปิดตัวเราก็จะมีการบรีฟเอเจนต์นะครับเพื่อให้เข้าใจถึง product ของเรานี่ก็เป็นภาพบรีฟเอเจนต์แล้วก็มีการขายเป็นบางฟลอร์นะครับนี่คือเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เราก็เปิดขายที่โรงแรมของเราเล็กๆมาก่อนที่จะมาอันนี้เป็นภาพวันที่เราเปิดตัวนะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านอำเภอท่านรองนายกเมืองพัทยามาช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ EC แล้วก็มีภาคกิจกรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจัดงานวิ่งสอนวิ่งนะครับโดยโค้ชช้างก็เป็นโค้ช
ประจำพระองค์ท่องพาครับท่านโค้ชก็มาช่วยสอนวิ่งให้เรานะครับแล้วก็สอนลูกบ้านแล้วก็มีเรียนฮงจุ้ยเรียนอะไรก็เราก็เชิญลูกบ้านมาดูเรียนฮงจุ้ยเรียนปรับตัวกับสินแสชื่อดังอันนี้เป็นภาพเปิดตัวโรงแรมเอสคิวพัทยาเมื่อปีที่แล้วครับก็มีอาจารย์คทาผู้เป็นผู้นำของ LGBT ของประเทศไทยร่วมยินดีแล้วก็มีการวิฟเอเจนต์ตลอดเวลาครับแล้วก็มีงานปาร์ตี้เอเจนต์อันนี้เป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพตอนที่ผมเซ็นสัญญากับฮิลตันคนสองคนนี้เป็นผู้บริหารฮิลตันในภาคคือเอเชียแปซิฟิกนะครับคนนี้คุณคริสเตียนกับคุณปีเตอร์ครับนี่ก็ถ่ายวันที่เซ็นสัญญาที่ฮิลตันพัทยาครับแต่เราก็ไปจัดที่ฮิลตันกรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาด้วยก็ลงข่าวไปทั่วโลกนะครับฮิลตันเขามีสื่อเยอะMiss Thailand World Good Friend Five ครับปี2015ก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เราจะเห็นรูปน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในตึกนี้นะครับก็เป็นน้องเฟนฟายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เราก็มาสอนภาษาจีนน้องมีความรู้ภาษาจีนเยอะนะครับอันนี้เป็นภาพวันที่เราเจาะสองเข็มนะครับก็ประมาณเดือนที่แล้วครับตอนนี้เรายังมีฟาร์มผักออร์แกนิกด้วยซึ่งอยู่ในเครือของโรงแรมนะครับเพราะนั้นแขกที่โรงแรมจะได้ทานผักออร์แกนิกด้วยเป็นออร์แกนิก 100% เลยนะฮะไม่ได้ใส่ทั้งยาก็จะแสดงที่ตั้งครับของโรงแรมตรงนี้สำคัญเมื่อกี้ผมพูดไว้หน่อยเรื่องกู้แบงค์เนี่ยนะมันเป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากแบบว่าพูดกันเป็นวันก็คุยไม่จบผมมีประสบการณ์กู้แบงค์มาถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกๆเลยโรงแรมแรกกู้ไม่ได้หรอกแบงค์ไม่รู้จักใครวะไม่รู้ไงประสบการณ์ไม่มีแต่วันที่เรากู้ได้จริงๆผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าโครงการที่กู้แบงค์ได้นะมักจะเป็นโครงการที่ดีแล้วมักจัดนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรงแรมที่กู้แบงค์โครงการที่กู้แบงค์ไม่ได้ไม่ดีนะไม่ใช่แต่ถ้ากู้ได้แล้วโดยเฉพาะแบงค์ใหญ่ๆพวกนี้มักจะถูกการกันกรองมาอย่างเข้มข้นเราคิดว่าเรากันกรองเยอะแค่ไหนนะแบงค์มันกันกรองเรามากกว่าเรา20-30เท่าตัวทุกอย่างเลยนะมันจะตรวจทุกอย่างกระทั่งจะจับเราแก้ผ้าจานให้ดูดิแล้วกระทั่งสุขภาพเราเขาก็ดูนะแข็งแรงหรือเปล่าประวัติเคยอะไรอ่ะเคยเป็นแบ็คลิสต์เคยมีพี่น้องเป็นยังไงเคยโอ้โหแบบดูได้แบบยิ่งกว่านักการเมืองอ่ะเขาตรวจเราเยอะมากยิ่งเรากู้เป็นร้อยๆล้านแบงค์จะตรวจละเอียดมากประตูตรวจทำเลตรวจcash flow ตรวจ well ตรวจโอ้โหตรวจทุกอย่างตรวจจนบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราเคยไปทำที่นั่นมาอย่างเมื่อสัก10ปีที่แล้วเราเคยไปทำธุรกรรมทางการเงินมาอะไรสักอย่างแบบมันก็รู้หมดรู้เดี๋ยวนี้นะเขาเชื่อมโยงกันหมดพอเช็คที่เครดิตบูโรทีนั้นรู้กันทั้งหมดในประเทศข้อมูลมันลิงก์กันหมดมันเป็นนโยบายของธนาคารประเทศไทยด้วยว่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างก็โรงแรมเราใช้บริการ2แบบนี้นะครับแล้วก็โครงการนี้ใช้กรุงศรีเรากู้ได้เงินได้500ล้านนะครับกรุงศรีโครงการนี้เพราะงั้นก็อยากจะบอกว่าเราผ่านการ qualify จากธนาคารใหญ่อันนี้ก็เดี๋ยวเป็น QR code นะครับก็จะเป็นดีเทลเดี๋ยวผมทิ้งเปิดไว้ให้ครับเดี๋ยวเปิด QR code ใหม แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆทางด้านอสังหาริมทรัพย์กันนะคะ